หน้าสเดวิดมสวดหน้าเดิมนี่แล้วพี่น้องช่วงนี้สิมาสลอสเลบานไม่พิ้นดุพอมองเห็นงานกับพันไม่พิ้นมันกับบ่ไก่แต่ว่าพันว่าอีลีก็ย่างมากกับเครื่องโลอยู่เนาะตำมะฮุงตำบ่มีน้ำเนาะพี่น้องตำแคนแคนบ่แม่นดอกเจ้าของตำฮุงย่ำไหนบ่ค่อยมีน้ำพี่น้องค่อยตำมะฮุงน่ะมันแห้งของเฮาเหลือห่อมาบ้านนี่ส่วนพ่อเหมือนเด้อบาดแม่พินกระเลิงเขมรสุรินแม่ปุแม่บีมันเจาะกินแต่เนื้อกระดูกพาดหนังบ่กินไฮไลท์อยู่ที่เจ้าบองก็ยังกอบอบตีนไก่พี่น้องถ้าน้องขวัญตัวสิออกจากบ้านได้นางงามเอาพ่อสังเขปได้พี่น้องเอ้ยบอกว่าสถานที่นี่นั่งมุมหนึ่งก็สิมุมหนึ่งมาแล้วเวียกเลยแสงมันก็สิเป็นเงือกงาเงือกงาได้บ้านนี่แสงมันอย่างนั้นแหละแล้วก่อนมันคือเป็นมืดๆพลึบๆพลับๆ บ้ามามามาบ้านนี่สิได้เบิ่งทั้งสองทางโอ้ยหนังโอ้ยหนังดุกหล่าได้พี่น้องเอาแบ่งคนละคืนเพราะว่านี่อันมันมีเพิ่นว่าต้องให้กินหนังด้วยเหรอเอายายกินปลาดุกกินหนังได้เลยว่าสันท้าหามึงงงกันไหนมันไม่กินไอปูเห็นนังปลาลูกกับฟาดจานเขาเดี๋ยวฟาดถาดคอยออกอยากมันเป็นงูมันไม่กินปลาลูกจะไปเข้าไก่ทนกินตีนไก่เนี่ยทำไมตะเกียย่างตีนไก่ใหม่ๆแล้วเขาจะกินแม่ซื้อหีบหนึ่งปั่นเขาจนมาเบิดตั้งเครื่องจุดหน่อยหาชิปตามสมัยเป็นนิดหน่อยตีนไก่เอ้ยโค้งไก่เนาะปิ้งใส่แป้งหลายๆแบบนี้มีเรื่องจะบอกว่าพี่สาถามว่าลงไปเมืองไทยจะไปกินอะไรบอกเขาว่าจะไปกินต้มยำตีนไก่พี่สาหมดอารมณ์เลยต้องนำตีนไก่มึงกินอยู่นี่ก็หมดว่าไม่พอมีกินอยู่นะแต่กูเห็นมึงชอบทุเรียนพี่สาวหมดอารมณ์ว่าแม่งอยากกินของพิสดารไหมโอ้ยน้องกูนอนลงมาทั้งทีมากินต้มยำตีนไก่ที่เมืองไทยแล้วบอกโคกไก่มันก็หายากเด้อหนูนะโคกไก่กับแพงเด้อน้องควายมันตัดผมใหม่มันขายมันขายเนื้อกูจะกินเป็นเมือดควายเมื่อวานไปตัดร้านฝรั่งร้านแขกชื่อแรกร้านฝรั่งไม่ใช่หรอร้านแขกเหมือนกันตรงกันข้ามกับร้านพี่น่ะร้านแขกเนาะไปแล้วบริจองสร้างผู้ยิ่งบ่มีเมื่อวานนี้อยากตั้งหลายร้านอย่างไม่ร้านหนึ่งร้านแขกเอกตัดบ๊อบตรงกันนะวันนี้ก็ตื่นหน่ายจากของเหมือนเด็กมากเลยเหมือนนักเรียนมากเลยจนเลยแม่อันร้านฝรั่งอะที่ในเมืองนี่มีอยู่ร้านเดียวตรงร้านเอดาตรงข้างกับร้านพม่าตรงหัวมุมอ่ะเป็นอยู่มุมที่สองตรงข้างๆก็เป็นร้านฝรั่งที่ยายคนนั้นอยากที่มากินข้าวร้านในแอนน่ะที่ติดร้านในแอนน่ะยายคนนั้นก็ฝรั่งไม่เห็นไปแค่ข้างร้านอาหารน่ะก็ร้านที่เรานั่งกินเบียร์แล้วใจกันเดินเข้ามาแต่ร้านที่ว่าตอนที่พี่ฝนมาจากเมืองไทยแล้วให้ฝนไปตัดเนี่ยร้านนั้นตัดโอเคนะร้านแขกมันสระผมให้พ่อไอ้หนูไม่ได้ตัดสระผมเนี่ยพี่น้อง
ร้านลอยผลเนาะเมื่อวานร้านแขกที่หนูตัดนั่นกระสาผมให้หนูก่อนที่เขาจะเอาหนูไปตัดนะร้านแขกอ่ะเขาซักผมแล้วก็ตัดแล้วเขาก็ได้ให้เขาจะตัดแล้วเป่าขาทั้งสองขาเพราะมันมากนะคุณบางเรื่องจะมานั่งบังกล่องจะปากจะปากเห็นกล่องวะเนาะส่วนกล่องกูแตกปกเออมันจะไปตักข้าวแตกอีนี่ไม่ได้พี่น้องแตกแค่กล่องค่อยอ๋อผมคนหรือผมหมานี่ความยาวมันประมาณแล้วเที่ยวออกนะไปน้องหน้าว่าไปป้อยหน้าไปไปบ้านแล้วเขาก็นั่นรับผมหนูไปทำอะไรอ๋อเขาจะผมมึงไปทำไตงาปลาปลามันจะเอาไปทำเออไอไอไอจะไปอ่อนซ่อนผมมึงเขาจะหูว่าผมมึงถิ่งอยู่ในน้ำน้ำมันก็เบาละเมยเลยทำเป็นสาหร่ายอืมสาหร่ายทะเลหมอยปลาเนี่ยปลามอยปลามอยโอ้ยผสมผมแต่เอาทิ้งนู่นตรงลอยกระทงมันไปสาหร่ายทะเลผมหลายรีได้มึงเมื่อวานนี่เฮ้ยขยะขยงพวกน่ะเนี่ยประมาณนี้แล้วออกอย่าไปจับไล่คาร์โลน่าผมไม่ได้ไล่โอ้ยขันคาร์โลน่ากูตายแต่น้ำไล่มึงส่งแต่กุนบุรีฮาเมื่อวานนี่ลงมาใส่กูเต็มเต็มผมไม่ได้สระไม่ได้ล้างมาหนูจะเลี้ยงผมแล้วก็บริจาคเลี้ยงก็เลี้ยงเอาแต่ก็เลี้ยงเท่านี้เอายังมาใส่ให้มันกินใช่ไหมเอานมเอาวิตามินเอายาคู่มาใส่ให้เขาตัดแบบเป็นช่อนะตึ๊ดโอ้ยว่าภาษาสเวนได้พวกเราพูดภาษาสเวนไม่ได้อยากให้เขาซอยใส่อะไรก็ไม่พูดแล้วมาพูดภาษาไทยกับเราแล้วกูเก่งไหมจะให้เขาตัดเป็นช่อนะตึ๊ดโอ้โหอ่ะเสร็จแล้วเหรอแค่นี้เหรออ่ะกูจะรู้ไหมมึงไปสั่งเขาทรงไหนเออใช่เออภาษากูก็แห้งแตกฉานเดียวที่ใดบ้างลูกอีไดไปไปเอาไปลงน้ำนะเอาไปลงน้ำได้แล้วนะจะได้ชุ่มเย็นเปิดประตูเปิดบ่ได้พิษกับบ่ได้ภาคมึงประตูมึงเนี่ยกูปวดย่ำไหนแล้ววุ่นวายโดนเลาะอีกแล้วมีเยอะหน่อยอยู่บ้านเฝ้าไว้ละบ้านดีๆเด้อกลับมาสื่อเหลือแต่หล่อด้วยมึงจะดื่มนะมึงตัดผมมาเสือไปอันเฮ็ดหัวหยองมาเว้ยอีผีบ้าบันนี้ก็สิพามันไปร่อยผมมันได้บัดนี้ร่อยผมอันนี้สมผมจ้ากระเทยอะไรนะอยู่นี่เขาเรียกอะไรปนอยู่นี่กระเทยบ้านนี้เขาเรียกอะไรวะสปอยฟริกอีเปอร์เออไปเลยอีเปอร์เปอร์เกงมึงบางเห็นฮอดกางเกงในเลยเบอร์ทวงมันเดี๋ยวมันก็ไม่มีความมั่นใจแม่งเก่งกางเกงตัวนี้แม่ก็จะแขวนอยู่ในตู้อีกเป็นปีแล้วตอนนี้จะทวงมันนะไปงานจากบ้านแม่ไปบ้านลูกไปเอารถมานี่เลาะดีดีเนาะส่วงนี้อีบุญเลาะรองเท้ามันยังไม่เข้าเท้าป้านะคู่ใหม่นี่มันยังเป็นแบบฝืดฝืดอึดอึดยังเจ็บๆอยู่เนี่ยตรงเนี้ยอันเนี้ยมันขูดส้นเท้านะไม่อ่ะป้ายังใส่ไม่ชินเออมันต้องใส่ให้มันยืดไงเดินไปเหมือนคนกระเด้งนะมันมีสปริงอยู่ข้างในหรือเปล่าว่ามันนิ่มดีเดินไปเหมือนกูเต้นดึกดึกดึกไหมยังใส่ไม่ชินเฮ้ยเรากินข้าวอิ่มแล้ววันนี้จะมีคนเลี้ยงไอศกรีมไหมตอนบ่ายป้าเดี๋ยวพาไปกินไอศกรีมเงินเดือนก็เยอะกว่าป้าเงินเดือนเยอะกว่าแม่เลี้ยงไอศกรีมแน่รอบบ่ายน่ะวันเดียวจะต้องโอนเงินให้แม่นะนั่นโอ้กูบอกเรื่องเงินก็สิโอนเงินแล้วนะฮะมึงรออันค่าใช้จ่ายรายเดือนมึงบ่ทุกวันนี้เงินเดือนต้องรอจากพันใช่ไหมมันอยู่ฝ่ายเฮลันยิกใช่ไหมเฮลันยิกอะไรนะเฮลันยิกเฮลันยิกเฮลันยิกภาคกูเลี้ยวทำไมคือบ่ยางตรงไปโลดจังโค้งโอ้ยกูลูกนี่กูเดินไปทางนู้นก็ดีเออลูกลุงเอ๋ยยางข้างหน้าโรงเรียนแล้วก็เลี้ยวโอ้ยเนาะหลังจากกินอิ่มแล้วแม่ทองขวัญพาไปเลาะไปเลี้ยงกาแฟแล้วแม่น้อยก็เลยมาแวะทานพิซซ่าข้างบ้านนะคะมาสั่งหมูย่างกับทอดมันฝรั่งนะคะไปให้พ่อใหญ่กินร้านนี้เขาเป็นร้านที่แบบจ
จัดสไตล์แอนวิสเพสลีย์นะคะสวยงามค่ะ